ุดวิดีโอที่จะรับชมต่อไปนี้มีเนื้อหาที่หยาบคายและไม่เหมาะสมสำหรับเยาวชนการดื่มสุราทำให้เมาโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมวิธีทำปลาซ่อนลุยสวนพระเอกหรือภาระเฮ้ยเอ้าเอ้าเอ้าเอ้ยเฮ้ยเมื่อกี้ปลากระโดดมาแล้วล่ะโอเคครับตอนนี้เราก็มาถึงกันที่บ้านเชคโจแล้วก็หนูน้ำนะครับก็ทีมงานมาถึงล่วงหน้าละอันนี้นะครับถามว่าเรามาทำอะไรที่นี่เป็นไอเดียได้กันมาว่าเราอยากจะหาวัตถุดิบใหม่มาใช้ที่ร้านเวเฟอร์ของเราแล้วก็เป็นจังหวะที่ดีนี่เชฟโจมาแล้วดูสภาพ นี่คือเป็นบ่อที่โจเลี้ยงปลาไว้ใช่ไหมครับอันนี้มันเป็นบ่อที่แบบเป็นตกเล่นอะไรเงี้ยครับก็เอามาใส่ใส่บ่อไว้ก็ได้ข่าวว่ารอบนี้มีปลาช่อนอยู่ในนี้ค่อนข้างเยอะนะครับทีนี้ก็เลยเราอยากได้ปลาช่อนไปทดลองทำเมนูใหม่ที่ร้านของเรานั่นก็คือปลาช่อนลุยสวนพระเอกคือภาระนะครับนักแสดงสองท่านเดี๋ยวเราไปทำความรู้จักการใครเป็นพระเอกใครจะเป็นภาระเดี๋ยวเราไปดูกันไปก็คือพวกปลาช่อนเนี่ยเขาจะต่อให้สภาพน้ำเหมือนแค่ไหนเขาก็ยังพิเชียเดี๋ยวมันไม่เตือนเลยพูดแล้วก็มารู้จักทีมงานหน่อยนะครับอันนี้ก็ไม่ใช่คนไทยนะแต่ว่าอาจจะต้อง speak English นิดนึงไงเดี๋ยวใส่ซับไตเติ้ลให้กัน Hey guys good morning how's it going doing good how are you good okay ฮะอาจจะคุณหน้าคุณตาโอเคพวกเราก็กระแดกกันเถอะเอาจริงๆนี่คนก็รู้จักกันอยู่ดีนะครับนี่คือสมคิดแห่งคนหัวครัวหรือรู้จักในนามฝรั่งปลอมครับโอเควันนี้เรามีฝรั่งปลอมตัวปลอมอีกทีนึงพอดีแนะนำตัวหน่อยครับก็ชื่อคิดเหมือนกันครับมันจะมาทับทางกันได้ไงเนี่ยชื่อคิดอีกแล้วโอเคแนะนำเป็นทางการหน่อยดีกว่าเต็มที่ว่าทุกคนอาจจะไม่รู้จักผมก็ชื่อเต็มคริสเตียนเอเกิลนะครับชื่อเล่นคริสเหมือนกันเอ้าทำได้ยังไงสวัสดีครับผมคริสโตเฟอร์โจนาธานไรเชฟครับผมชื่อเล่นชื่อคริสอาจจะคุ้นหน้าจากรายการคนหัวครัวเอฟคริสเอฟมาเมืองไทยด้วยเว้ยตลกในทั้งชีวิตไม่เคยจู่โจมขนาดนี้แต่ว่าที่เกาหลีแบบมึงต้องนึกขึ้นมาชวนทั้งสองมาวันนี้เรื่องของเรื่องอ่ะเนี่ยผมจะมาตามหาหนึ่งในสุดยอดวัตถุดิบแห่งประเทศไทยแต่รู้สึกเป็นโอกาสที่ดีไงที่ผมอ่ะในฐานะคนไทยอยากให้ชาวต่างชาติเนี่ยเข้าใจวิถีชาวบ้านเข้าใจวัฒนธรรมไทยเห็นทั้งสองเนี่ยค่อนข้างรักประเทศไทยแล้วก็อินกับ culture เมืองไทยใช่ไหมใช่ครับดังนั้นวันนี้พี่ตั้มกะจะมาแกล้งพี่ตั้มกะจะมาแกล้งไม่ได้แกล้งแค่ใช้งานปลาที่เราจะมาตามหาเรื่องนี้ก็คือ snakehead หรือว่าปลาช่อนนั่นเองผมมียูนิฟอร์มพิเศษให้ด้วยเพราะว่าอันนี้ผมก็อยากเรียนแอคช็อตที่ใครเคยดูถ้าเป็นเจอเอ็นเกมเนี่ยคริสเจอกับคริสจากอดีตกับปัจจุบันเนี่ยเราจะใส่ซื้อเสื้อมาให้เป็นพิเศษเลยนะครับจากสนิมเตรียมให้แต่โอเคเรามาอธิบายกติกาของวันนี้นิดนึงแล้วกันครับผมเราตกปลาช่อนเราใช้เบ็ดไม่ใช่อ้าวเอ้าใช้อะไรครับดำนาวิถีชาวบ้านเดี๋ยวผมมีจับอุปกรณ์ให้แต่ใช่มือเปล่าเฮ้ยอย่างนี้ผมเซ็ตผมมาทำไมเฮ้ยอย่างนี้ผมเซ็ตผมมาทำไมแต่ลุยเรามีเวลาให้คนละสัก45 นาทีแล้วกันอ่ะ15 นาทีนะครับจับปลาช่อนแข่งกันง่ายๆชั่งน้ำหนักรวมปลาใครได้เยอะสุดชนะแค่นั้นเลยพอจับปลาไปได้กันเนี่ยเดี๋ยวเรานำวัตถุดิบไปเดี๋ยวทางทีมผมจะช่วยเตรียมเบื้องต้นกลับไปที่บ้านระหว่างที่พวกคุณเตรียมตัวอาบน้ำอ่ะผมจะถ่ายให้รายการดูก่อนว่าวิธีทำเมนูต่อไปเนี้ยทำยังไงโอเคยังไงตอนนี้เดี๋ยวเราเตรียมให้หนุ่มๆไปเปลี่ยนเสื้อผ้าแล้วก็ให้ทีมงานเตรียมอุปกรณ์ในการจับปลาแล้วกันส่วนผมขอเครื่องดื่มหน่อยเครื่องดื่มหน่อยถ่ายอินเสิร์ตร้องๆให้เขาหน่อยเห็นไหมโดนร้องเฮ้ยแต่ไหนก็มาเป็นเกียรติให้รายการทันทีครับเราจะเจอกันThank you.
โอเคครับเรามาคุยเรื่องอุปกรณ์กันดีกว่ามีอุปกรณ์ที่วิถีชาวบ้านเนี่ยใช้ในการจับปลาช่อนจริงๆและไม่จริงด้วยในการใช้อุปกรณ์รอบแรกอะฟรีสไตล์ยังไงก็ได้ตัวที่2ตัวที่3เนี่ยใช้อุปกรณ์จับมาใส่มือได้แล้วอะถ้าเกิดถือในมือแล้วอะถือว่าใช้มือแล้วนะเดี๋ยวก็จะเป่ายิงฉุบกันแล้วให้คนที่ชนะก่อนมีสิทธิ์เลือกก่อนแต่ไม่ได้เลือกให้ตัวเองนะเลือกให้เพื่อนทีนี้ไม่ได้บอกวิธีใช้ด้วยไม่บอกด้วยให้ไปเดากันเราเองใช่2ชิ้นคนละ2ชิ้นคนละ2ชิ้นใช่คือตัวที่2ตัวที่3เป่ายิงฉุบก่อนยังยิงยาวป้ากระเป๋ายิงฉุบเอาโอเคเอา3รอบมั้ยเดสตรีเดสตรีเมื่อกี้งงๆอยู่ยังยิงยาวป้ากระเป๋ายิงฉุบตา1ยิงฉุบยิงฉุบเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมันมีเล่ห์เหลี่ยมทำไ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 มอาวุธที่หนึ่งแต่งเฉลยนะครับอันนี้คือที่ดักปูสไตล์อเมริกันคือเขาใช้วางตรงก้นอย่างนี้เราก็วางเหยื่อไว้คือไม่ได้เกี่ยวอะไรกับปลาเลยไม่เกี่ยวเลย ผมว่าแบบเราโยนไปปั๊บพอมันหล่นทับปลาแล้วก็มาเก็บได้อาจจะใช้ได้เป็นเด็กที่มีจินตนาการกว้างไกลมากขอบคุณที่นายใจดีนะครับนายเป็นคนใจดีเว้ยแต่ฉันเป็นคนใจร้ายฉันเป็นคนใจร้ายอันนี้คือให้มันอาจจะดูโหดร้ายนะมันอาจจะดูโหดร้ายแต่เราชิบเออหมดไปพอมีรายการเรารายการเรามีเด็กดูไม่ได้เราไม่ได้ว่าโอเคครับชิ้นที่2แค่นี้ผมก็ได้เปรียบแล้วเฮ้ยดูถูกพลังใจอีสานเหรอซ้ายมือเปล่ายังจับได้เลยอันนี้คือไว้เบเกอรี่หรือครับผมโอเคเชฟโจ้เชฟโจ้อธิบายหน่อยนี่คืออะไรครับอันนี้ชาวบ้านเขาเรียกว่าสุ่มครับผมครับสุ่มไว้เป็นแบบไว้มั่วไว้มั่วสุ่มว่าจะได้หรือไม่ได้พี่อะไรพี่อะไรครับสุ่มคือไว้สำหรับแบบพอเราเจอปลาเราก็ครอบเขาไว้แล้วก็ใช้มือควานหาเนี่ยผมเดาถูกมีดีกว่านั้นครับยัคเคโอ้แต่เรามีกฎกติกาว่าใช้แยกก็ใช่เหรอพี่ใช้แยกใช้แยกหมดเลย ในการแสดงกิจกรรมทั้งหมดที่เราทำเนี่ยก็เป็นการที่อยากให้เห็นที่มาที่ไปของการจับวัตถุดิบแล้วก็ใครจะไปทำอะไรอย่างเงี้ยก็ศึกษานิดนึงก่อนว่าอาจจะมีอันตรายได้จริงๆมีอะไรควรจะระวังบ้างครับใช่ครับมันก็อาจจะมีแบบปลาที่มันมีคมแล้วก็ ส่วนปลามีคมที่ว่าเนี่ยก็หลักๆมันจะมีพวกปลาหมอตะกั่งพวกนี้นะครับพวกนี้ระวังเพราะเขามีครีบกระโดงข้างหลังที่ค่อนข้างคมตอนนี้เวลาเที่ยงตีเป็นเที่ยงตรงไปแล้วกันเรามีเวลาถึงเที่ยง50นาทีโอเคเดี๋ยวเราให้ไปยืนตรงบ่อแล้วก็เริ่มพร้อมกันโอเคงั้นเดี๋ยวเตรียมส่ง2หนุ่มจับปลาช่อนลุยสวนไปเมื่อกี้นะฮะพี่ตั้มบอกว่าเราลงไปจับปลาช่อนลุยสวนมันจะเป็นการแบบใบเล็กๆว่าอาหารที่เราต้องไปทำก็คือปลาช่อนลุยสวนแล้วถ้าเขาหลอกพี่อ่ะกูก็โดนหลอกพี่คิดว่าพี่จะชนะพี่คิดนะไม่รู้ความสามารถเขาอาจจะทำแบบนี้ทุกวันก็ได้ทุกวันเขาจะทำแบบนี้ทุกวันพี่อันนี้อาจจะเป็นอาชีพหลักเขาก็ได้พี่คิดครับมีแผนอะไรบ้างครับไม่มีนะไม่มีนะเราก็ลงไปแล้วทำให้มันเต็มที่ถึงที่สุดคือเราไม่ใช่คนเล่ห์เหลี่ยมไม่เหมือนคริสเมื่อกี้ที่ไปพอยิงฉุบยังเปลี่ยนจากค้อนเป็นไกลเลยโอ้โหไปดูฝั่งนี้ครับชอบตากล้องเอาไปรับมุมก่อนลงคนแรกกล้องอย่าตกนะเว้ยสามสองร่ำได้ร่ำได้ร่ำโอ้จริงโอ้จริงฝรั่งมันนะโอ้โหโกโก้ไม่เห็นละกระโดดหรือเปล่าตากล้องจ้าเช็ดให้หน่อย
ได้ยังฝรั่งฝรั่งทั้งคู่ฝรั่งผมเป็นมะม่วงครับอ๋อเจอแล้วพี่ไหนไหนเจอโคนเฮ้ยเจอแล้วเจอแล้วเจอเลยครับมาช้อนมาช้อนอยู่ไหนพวกมาดิมึงหายากแค่ไหนฝรั่งฝรั่งมันโดดลงมาเนี่ยมันหนีเหมือนฝรั่งมันโดดลงมาเนี่ยมันหนีเหมือนดับโคนได้ด้วยเหรอมันดับไปในโคนได้ด้วยเหรอยิ่งเหรอไอ้ยัดเข้ไอ้ยัดเข้จะขออุปกรณ์อะไรไหมขออันนี้ฟรีสไตล์อยู่ใช่ไหมขอตะกร้าหน่อยเฮ้ยพี่คิดพี่คิดเอาเฮ้ยเฮ้ยอะไรอ่ะไอ้ยังงี้เขาก็เริ่มอุปกรณ์ได้เลยง่ายขนาดนั้นอ่ะอะไรป้าไอ้มันตายหรือเปล่าเฮ้ยเฮ้ยขยับอยู่ไม่ได้ฝรั่งลูกอีสานสิยอมแพ้เขาเลยใส่กระทั่งใส่กระทั่งถือว่าถึงแล้วนี่นี่นี่ฮู้ฮานุมานสมการเอาอีกแล้วเอาอีกแล้วเอาอีกแล้วได้จริงฝรั่งฝรั่งที่หาไงวะชายมือเปล่ายังจับได้เลยชายมือเปล่ายังจับได้เลยที่มึงหาไงวะตัวแรกได้มาไงพี่เหมือนเดินเล่นกันอยู่นะพี่นะบอกเขาตายแล้วใช่ผมยืนนิ่งข้างบนโอ้ยกินตัวนี้สุดยอดมากโอ้ยได้ยังได้ยังรู้สึกพี่คิดใช้มือจับแล้วตะกร้าไปทำอะไรพี่นั่นสินั่นสิจ้องครับแล้วผมขอกระโดดจับปูครับอ้าวพี่คิดที่คนได้อีกแล้วได้แล้วได้แล้วมังรักษาสิ่งแวดล้อมเยอะเยี่ยมเอาอะไรก่อนสมคิดเอากระโดดจับปูอันนี้นะเยอะโอเคครับเฮ้ยเรายังมีไม้เด็ดตะเกียบอยู่เฮ้ยพี่เขาได้ปะโอ้ได้มันเต็มเลยป่าพี่โคนพี่แกล้งดิพี่คิดพี่แกล้งดิพี่แกล้งดิฮะอะไรอ่ะมันปลาอะไรครับเอาไปช่อนแหละแต่ว่าเราแค่นี้ไปสงสารมันจับตัวแค่นี้มดยังแหนกไม่อิ่มเลยผ่านไปประมาณ20นาทีแล้วครับโดนป่ะพี่โดนป่ะจับได้แต่เขาบอกยังไงตัวใหญ่เหรอตัวใหญ่โกยมาทั้งดินเลยพี่เฮ้ยนี่ฝั่งนี้ก็ได้ไปรีบสอบการสอบการไปเร็วไปเร็วไปกินวิ่งวิ่งเร็วแล้วอุปกรณ์ตะเกียบไปไหนครับตะเกียบตะเกียบตะเกียบขนาดนี้เหมือนขนาดที่มึงเป็นใช้ตะเกียบคุณเป็นกล้ามปูโอ้ยถ้าเกิดผมมาโต้รองอ่ะ5นาทีหมดหรอใช่เหรอป้าเหรอพี่ครับเฮ้ยเขาได้แล้วพี่ไปแกล้งดิไปแกล้งดิเป็นพักเป็นพักเป็นพักดิเวลาโอ้
เฮ้ยจับได้จริงเหรอโอเคอุปกรณ์อะไรต่อดีสไตล์อยากได้อะไรตะโกนบอกเลยกระด้งไหมกระด้งกับตันเมกาโอ้โหโอเคกับตันเมกาไม่กินแล้วความจริงเวลาจะหมดแล้วแต่ว่าเอาเป็นว่าภายใน10นาทีสุดท้ายเนี่ยใครจับได้ตัวต่อไปชั่งน้ำหนักรวมเลยใครจะนำแต้มแรกไปในพระเอกหรือภาระชาเลนจ์นี้เฮ้ยเมื่อกี้ปลากระโดดมาแล้วล่ะเฮ้ยเมื่อกี้ปลากระโดดมาแล้วล่ะอะไรวะเนี่ยนี่นี่โอ้โหเงียนใส่ด้วยคนเชฟโจ้เงียนใส่ด้วยคนเชฟโจ้เฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวเรามาช่างน้ำหนักปลากันไปครับเชฟโจ้ช่างน้ำหนักปลา Nixedatani, the expatriate town of Bangkok เป็นไงความรู้สึกสองคนรู้สึกว่าเหนื่อยแต่ก็สนุกดีฮะไปพักผ่อนอยู่ในตมยากไหมยากไหมยากนะยากมันมุดหนีไปเลยอ่ะพอเวลาเดินอ่ะเวลาเดินเวลาเราทะลุชั้นโคนแรกๆอ่ะน้ำโคนร้อนเลยแต่ข้างในจะเย็นนะแต่ว่าชั้นโคนแรกๆนี่แบบร้อนแสบเพราะเรายิ่งมุดหนีไปโคนเนี่ยเอาแค่ผมพี่ตั้มขอบคุณมากวันนี้ผมพี่ตั้มขอบคุณมากวันนี้แล้วพวกเรานะแต่เดี๋ยวพี่ต้องไปตรวจบ้านต่อเลยเดี๋ยวพี่ต้องกลับไปตรวจบ้านแล้วเดี๋ยวจะไปเตรียมครัวให้พวกเราไปแชร์เรื่องต่อไปด้วยผมอยากเอาปลาไปถนอมก่อนเพราะเดี๋ยวอุณหภูมิเปลี่ยนนะครับไม่งั้นเอาจริงๆด้วยตาเปล่ารู้ว่าใครชนะไม่ต้องช่างละก็โอเคสำหรับแต้มแรกเป็นของคริสคะแนนพี่เซโก้คิดไหนพี่คิดไหนคิดไหนคิดไหนรายการที่งงกันเลยโอเคครับยังไงเดี๋ยวก็ให้สองหนุ่มไปอาบน้ำให้เต็มที่ก่อนดีกว่าตัวสองหนุ่มอาบน้ำนะครับมาให้สาระกันนิดนึงแล้วกันชันน่าสตราเทียสหรือว่า common snakehead ภาษาไทยเรียกปลาช่อนนั่นเองนะครับจากสรีระเขาเนี่ยเขาเป็นตระกูลปลาที่มีความคล้ายปลาไหลนะเป็น bony head fish หรือปลาที่มีกระดูกเยอะที่เรียกว่ามีความดึกดำบรรพ์เป็นเบอร์ต้นๆของโลกเวลาเขาหายใจที่เรามองหาฟองอากาศกันนะกระเพาะขึ้นมากึ๊บหายใจข้อดีของเขาคือในสภาพน้ำที่มีตะไคร่เยอะน้ำนิ่งเขาเนี่ยสามารถขึ้นมาหายใจได้ถ้าเรียกว่าเราไม่ให้ขึ้นมาหายใจเนี่ยเขาสามารถจมน้ำตายได้เลยซึ่งวันนี้ก็เป็นเหตุผลที่อาจจะมีหลายตัวสภาพอ่อนแรงเพราะอุณหภูมิน้ำมันร้อนยังไงเดี๋ยวก็มีตัวที่เหลือที่พวกคริสทั้งสองจับได้เยอะแยะละเดี๋ยวตัวนั้นเราไปประกอบอาหารไงเดี๋ยวตัวนี้ก็ไปปล่อยกันก่อนแล้วกันนะครับเดี๋ยวจะเสียเอกลักษณ์ปล่อยเพื่อนโคลนก็เถอะเดี๋ยวต้องปล่อยให้เขาต้องยอมโยนนิดนึงนะครับเพราะว่าตรงนี้มันไกลไปหน่อยโอเคสามสองบุ้มโอเคบ๊ายบายโอเคครับเดี๋ยวที่เหลือเราตามไปดูเมนูปลาช่อนลุยสวน Vapor Seafood Restaurant and Bar โอเคครับสาระตั้มสวัสดีครับตอนนี้เราก็เดินทางมาถึงGreen Park Residence 1 นะครับเป็นอีกหนึ่งโครงการบ้านของบริษัทนิชราธานีในหมู่บ้านนิชราธานีของผมเองครับตามอย่างนั้นจีจีครับตามอย่างนั้นตามวันนี้นะครับใหญ่ไปเล็กกว่านิดนึงโอเคครับโอเคไอจีนิชราหายหมดโอเคนะครับโครงการ Green Park เนี่ยก็เป็นหนึ่งในโครงการที่ผมเนี่ยต้องมาตรวจบ้านเพราะว่าโครงการเนี้ยเฟสหนึ่งขายไปเกือบเรียกว่า
จะหมดละมีการร่วมตัวบ้านตัวอย่างเนี่ยก็มีการวางบุ๊กกิ้งจองไว้แล้วนะครับอันนี้ได้มาตรวจบ้านทั้งทีผมตื่นเต้นกับครัวที่นี่ทุกครั้งนะครับเดี๋ยวก็พาไปดูครัวก่อนแล้วกันเพราะว่าเนี่ยเขาเรียกว่าเป็น Central Aero Kitchen นะครับหรือว่าเป็นการตั้งครัวที่อยู่เดินด้วยรอบเรื่องการทำงานเนี่ยทำอาหารสะดวกสบายจะนั่งชิมเดี๋ยวนี้จะทำอะไรพักอยู่ตรงนี้คือเราตั้งใจในฐานะคนชอบทำอาหารนะผมก็ตั้งใจออกแบบกับทีมมาให้เหมาะสมกับการทำอาหารมากที่สุดโครงการบ้านพวกนี้นะครับตอนนี้ก็กำลังไปค่อนข้างไวใครสนใจก็รีบติดต่อเข้ามาเพราะว่าบอกเลยคุ้มมากใช้บ้านตัวนี้นะครับราคาเริ่มต้นของโครงการได้ประมาณ34 ล้านอาจจะฟังดูราคาโคตรโหดนะแต่เอาจริงๆแล้วเนี่ย34 ล้าน 4-5 ห้องนอนห้องข้างล่างนี่สามารถเรียกว่าคัสตอมเป็นห้องนอนนี่เหมือนกันทั้งหมดเนี่ย200 ตารางวาตัวบ้าน600 ตารางเมตรตีเป็นตารางได้ประมาณ65เองราคาที่เดียวนี่เหมือนโอเคขายของเยอะมากเดี๋ยวเราว่าจะเป็นจนกว่ายังไงเนี่ยอันนี้เป็นหินส่วนที่เท่มากเพราะว่าคุณบอกว่าขายของหมดแล้วขายต่อยอดอันนี้เป็นหินสังเคราะห์ที่เขาเรียกว่าโคเรชหรือว่าไม่มีผิวให้มีเรียกว่าพวกเศษอาหารต่างๆไปอุดตันแล้วก็ทำให้เกิดเชื้อราโอเคยังไงขอตัวไปเซตของมาเดี๋ยวมาดูวิธีทำปลาช่อนลุยสวนสไตล์สาราตั้มกันนะครับเจอกันอ่ะเชฟโจครับเปิดตัวอัญเชิญวัตถุดิบหน่อยโอเคสูตรสไตล์เวเบอร์นะครับการดัดแปลงของปลาช่อนลุยสวนเราจะใส่เครื่องเทศต่างๆที่มีทั้งสรรพคุณทางสุขภาพแล้วก็มีกลิ่นหอมมากมายเลยนะครับก็เดี๋ยวก็มาดูกันว่าเวอร์ชันของเราเนี่ยจะใส่อะไรบ้างเตรียมปลาช่อนก่อนแล้วกันอย่างแรกเกลือครับเราเอาเกลือชะลอมนิดนึงเนาะแล้วก็ทำการบ้างอันนี้ปลาช่อนเนี่ยเราขอดเกล็ดควักไส้มันเรียบร้อยแล้วเอาเนื้อออกเรียบร้อยนะครับอันนี้ก็เป็นวัตถุดิบหลักของพี่พลอยนะครับตอนนี้เราจะมาใช้ในการทำครัวจริงๆจะเห็นว่าเชฟโจ้มีเทคนิคอันนี้ทำอะไรอยู่โจ้อันนี้เป็นการบ้างแล้วก็สไลด์ขึ้นมาตามแนวก้านเพื่อให้เนื้อเขาฟูตัวเพราะฉะนั้นเวลาตัดไม่ใช่แค่ลงซึ๊บนะครับเราจะลงซึ๊บประมาณนี้เข้ามาถ่ายไม่เสร็จไปถ้าสองฝั่งก็จะไม่ใช่ครับโอเคครับโอเคเดี๋ยวเนี่ยเป็นหนึ่งเทคนิคที่มั่นใจว่าสองหนุ่มเนี่ยไม่สามารถเปิดอากูก็เจอได้ผมอ่ะรู้สึกว่าปลาช่อนเนี่ยเป็นปลาที่จะมีกลิ่นดินตามธรรมชาติของเขาเราจะกำจัดกลิ่นตรงนั้นด้วยใส่น้ำปลาไปนิดนึงนะครับแล้วก็อันนี้วิสกี้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้เดี๋ยวเราชะลอมไปบางๆเลยให้ซึมกับเนื้อตัวเนื้อปลาใส่นิดเดียวของดีเปลืองเราตั้งวางไว้อุณหภูมิห้องนะครับเพราะว่าถ้าไปใส่ตู้เย็นรอเนี่ยถึงเวลาทอดปลาเนี่ยอุณหภูมิอะความร้อนอาจจะมาไม่ถึงเนื้อปลาจะไม่สุกโอเคเรามาดูเครื่องเทศของเราสูตรของเวเปอร์เนี่ยเราจะมีทั้งหมด2ส่วนนะครับก็คือเครื่องเทศสดกับเครื่องเทศแห้งเครื่องเทศแห้งเนี่ยเป็นเครื่องทำเล็กๆที่เราจะเอาไปทอดเพื่อเพิ่มผิวสัมผัสความกรอบว่าน้ำมันจะทำให้รสชาติอะอุมามิขึ้นอะในตัวเบาๆทำเครื่องแห้งเสร็จเนี่ยเราจะเตรียมคลุกแป้งใช่ไหมครับเชฟโจ้ทำไมต้องคลุกแป้งให้เทสของผักที่เราเอาไปทอดนะครับมันคงความกรอบไว้ในตัวเวลาน้อยก็รีบรวมเครื่องกันดีกว่าอันนี้ของทอดนะใช่ตะไคร้สับเลยสับตะไคร้กันหรือยังครับโอ้คุณโจ้นี่ซอยเจ๋งนะครับครับผมตะไคร้ก็ก่อนที่จะสับนะครับเอาปลายมีดเนี่ยเคาะนิดนึงให้เซนทรัลออยล์เขาออกมานะครับกลิ่นจะชัดขึ้นทีนี้ส่วนที่เหลือก็จะเป็นของแบบใช่ก็คือมีพริกแห้งหอมเจียวใบมะม่วงมะพร้าวคั่วเอาไปของที่เป็นของสดนะครับผมโอเคมีหอมอันนี้นี่อะไรเนี่ยพวกที่ทับถมคนอื่นเก่งใช่ครับก็ได้ครับผมโอเคครับขอบคุณครับแต่นี่ยังไม่เก่งมากพี่คือขิงอ่อนเอาไปมะนาวอันนี้ก็เหมือนกันครับหั่นเตาครับอันนี้ก็เรากินได้ทั้งเปลือกเลยเหรอครับได้ครับเพราะว่าเชฟออยมันก็อยู่ที่ผิวความหอมมันก็อยู่ที่ผิวนอกจากที่มันได้ความเปรี้ยวแล้วก็ได้ความหอมจากผิวด้วยเนื่องจากว่าเชฟโจ้เขาโตมาที่ LA นะครับ essential oil กับ citrus นะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตแปลให้คุณผู้ชมเข้าใจใช้ภาษาบ้านๆขึ้นแล้วกันนะครับก็คือน้ำมันหอมระเหยแล้วก็มะนาวนั่นเองเพราะเชฟโจ้ speed time ไม่ค่อยคล่องเท่าไหร่เนาะ LA ครับนะแย่ไปพริกไทยก็หั่นเป็นชิ้นโอเคเราได้ของแห้งเราได้ของสดงั้นตอนนี้เราเตรียมขึ้นกระทะตรงนี้มันเป็นโอเพนคิทเช่นที่เป็นเรียกว่าครัวเปิดนะครับมันก็เชื่อมกับห้องครัวห้องกินข้าวห้องโถงทั้งหมดหลายคนที่ทำอาหารเนี่ยใครก็รู้อยู่ว่าอาหารไทยมีกลิ่นค่อนข้างรุนแรง
นะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ทางพวกผมเองอ่ะตอนดีไซน์บ้านอ่ะก็คิดว่าอยู่แล้วก็เลยเรามีพื้นที่ที่ออกไปข้างหลังได้ชั้นๆสามารถจัดเป็นครัวไทยข้างนอกได้นะครับคือเดินออกมาเนี่ยก็มีพื้นที่เอาท์ดอร์มีห้องที่สามารถใส่ตู้เย็นอันเนี้ยหลายคนส่วนใหญ่คือฟิตติ้งไปเป็นครัวไทยเพราะฉะนั้นเวลาคุณจะทอดน้ำมันอะไรที่จะมีกลิ่นรุนแรงที่อาจจะติดห้องติดเฟอร์นิเจอร์คุณได้เปลี่ยนมาทอดข้างหลังบ้านตัวอย่างตัวนี้นะครับมีข้อดีเป็นพิเศษคือแดดไม่ลงเพราะฉะนั้นเราเลยมาจัดเตาทอดให้2หนุ่มแล้วก็ตัวอย่างที่เราจะทอดวันนี้ทอดข้างนอกอย่างนี้เลยอีกเคล็ดลับสำคัญนะครับเชฟโจ้ในการทอดปลาแล้วทำปลาช่อนลุยสวนแน่นอนเนี่ยคืออะไรคือนี่นะครับพวกอินกิเดียนที่เราจะมาทอดเนี่ยอินกิเดียนใหม่ครับวัตถุดิบโอเควัตถุดิบครับเชฟโชว์จากเอนะครับไรเอ็ดครับมีการเอาไปคลุกแป้งก่อนคลุกแป้งนะครับก็เราต้องทอดตอนที่น้ำมันไม่ยังไม่เดือดเกินไปนะครับเพราะว่าถ้าน้ำมันเดือดเกินไปเนี่ยตัวเครื่องเนี่ยจะไหม้ง่ายแต่พอทอดปลาเนี่ยน้ำมันต้องเดือดแรงมากๆเพราะว่าเราต้องการให้เนื้อปลาเนี่ยฟูขึ้นแล้วก็ไม่ติดกระทะด้วยเพราะฉะนั้นตอนนี้อย่าเพิ่งให้มันเดือดคุยกับเขาดีๆก่อนโอเคค่อยๆขึ้นนะครับอย่าเพิ่งเดือดนะครับอ๋อครับผมมันจะเกิดถึงทุกครั้งนะเบื้องต้นนะครับก็ดูจากไอถ้าเรามองเห็นนะมันจะมีไอออกมาแต่ว่าปฏิกิริยาของตัวน้ำมันนะมันจะเริ่มมีมวลที่ขยับตัวอย่างเงี้ยแต่ว่าวิธีชัวร์ที่สุดนะครับก็เอาวัตถุดิบส่วนนึงอะหย่อนลงไปถึงระดับความเรียกว่าโดยปกติแล้วเราทอดอยากให้มีเสียงขึ้นมามีเสียงเมื่อไหร่แปลว่าดีถ้าเสียงยังไม่ขึ้นเอาขึ้นก่อนอ้าวด้วยประมาณนี้สวยตัวปลาช่อนเองเนี่ยอย่างที่บอกเขาเป็นปลาที่ใส่อยู่ตามนาแต่เนี่ยเชื่อไหมว่าคนไทยพื้นเมืองสมัยก่อนเนี่ยมีความเชื่อด้วยว่าเวลาผู้หญิงท้องเสร็จแล้วเนี่ยสิ่งที่ควรจะกินเพื่อช่วยรักษาแผลเนี่ยคือเนื้อปลาช่อน wow. เนื้อปลาช่อนเองเนี่ยที่เขาไปตรวจมาเนี่ยเขาบอกว่ามันมีตระกูลพวกกรดอะมิโนต่างๆที่มีคุณสมบัติดีมากมีเกลเซอรีนนะครับที่ช่วยในเรื่องของเยียวยาบาดแผลแล้วการอักเสบพร้อมน้ำมันพร้อมแล้วครับครับผมโดยปกติเชฟโจ้ว่าทักกี่นาทีครับปกติแล้วทอดกันก็ประมาณ 5-7 นาทีประมาณนี้ครับส่วนตัวผมว่าเนื้อปลาเนี่ยถ้ากินปลาทอดทั้งทีเนี่ยมันต้องตัดไปก็มีเสียงกรึบใช่ครับต้องกรอบในระดับหนึ่งเกลือเนี่ยจะช่วยทำให้ moisture หรือความชื้นออกจากตัวเนื้อปลาด้วยตรงนี้ก็จะทำให้เนื้อปลาเนี่ยกรอบง่ายขึ้นแล้วนี่คุมไฟระดับไหนครับไฟไฟแบบประมาณกลางๆครับอันนี้ก็ได้ครับยังเลยครับนี่เพิ่งจะเริ่มสุกครับเดี๋ยวรอให้เขากรอบแล้วก่อนนั้นนี่เขาเป็นอะไรเขาทุกอย่างเขาอาจจะเป็นพฤหัสก็ได้ครับโอเคโอ้โหดูสีดูสีโอ้มันฟูน่ากินเนาะโอ้ดูดีครับดูดีดูดีอ่ะโอเคงั้นเดี๋ยวเราทิ้งไว้ให้เสร็จน้ำมันตรงนี้เลยเนาะเดี๋ยวเขาไปเตรียมเครื่องซอสข้างในก่อนแล้วเดี๋ยวเดินออกมาเอาปลาเข้าไปก่อนตามไปดูทำเครื่องซอสสำเร็จรูปเพื่อเตรียมลุยสวนกัน Yes Mr. Thani, the expatriate town of Bangkok น้ำลุยสวนเขานะครับอย่างที่บอกมีส่วนแห้งกับส่วนเปียกส่วนเปียกเนี่ยมีอะไรบ้างครับเรามีที่เราหั่นไว้แล้วเนาะโอเคหอมแดงมะนาวเต๋าแล้วก็ขิงนะครับทีนี้ซอสส่วนอื่นหลักๆเลยที่เป็นซอสที่จะผสมครับผมมีพริกเผามะนาวแล้วก็อันนี้เป็นทีเด็ดของร้านเราก็คือน้ำจิ้มซีฟู้ดนะครับก็คือมีส่วนผสมของพริกมะนาวน้ำปลาสต๊อกแต่งรสชาติด้วยเกลือน้ำตาลนิดหน่อยเนาะโอเคมาจัดด้วยเลยนี่แต่งสักหน่อยนะสาระตั้มจัดจานทั้งทีต้องไม่ธรรมดาพอดีกำลังสวยโอเคแค่จับกรอบก็รู้ว่ากรอบตัวเครื่องเลยดีกว่าเพราะว่าคิดว่ากรรมการน่าจะเริ่มน่าจะเริ่มหิวแล้วนะเสร็จแล้วเราก็เอาเนี่ยส่วนที่เป็นของทอดเมื่อกี้ครับผมรวมลงไปในเครื่องยำได้เลยแล้วก็คลุกให้เข้ากันก็คือเหตุผลที่เราแยกไว้ก่อนนะครับเพราะเราไม่อยากให้พวกเครื่องที่แห้งเนี่ยเจอความชื้นแล้วเสียความกรอบของเขาเพราะเสน่ห์การกินปลาช่อนลุยสวนเนี่ยนอกจากมีสัมผัสเนื้อปลาที่กรอบก็คือมีเครื่องเทศต่างๆที่กรอบด้วยว้าวแน่นอนนะครับไม่ใช่ผักชีโรยหน้านะครับแต่ว่าที่เห็นอะไรพวกนี้เยอะๆเนี่ยความจริงเราใส่ไม่เป็นกับดักของสองหนุ่มเรานะครับแต่ก็เอาใบสะกะแหน่เนี่ยแหละก็สวยๆนิดนึงเอาแค่ตรงยอดนิดเดียวเคล็ดลับง่ายๆคืออย่าไปจับเขาเยอะเพราะว่าเขามีโคลอโรฟิลล์ที่แตกตัวง่ายจะทำให้ค่อนข้างช้ำง่ายมากนะครับ
ก็คือเราใช้อาศัยแบบเบาๆให้มีกลิ่นเอสเซนเชียลออยล์เขาออกมาน้ำมันหอมระเหยเขานะครับอย่าไปขยี้มากเกินไปเพราะว่าเนี่ยจะทำให้ดูมันจะออกมาแบบมีความดำๆช้ำๆอย่างนี้มันจะเหม็นเขียวนะโอเคที่สำคัญทำเสร็จแล้วนะครับรีบเสิร์ฟให้ไวที่สุดเพราะว่าเดี๋ยวเนื้อปลาจะเสียความกรอบปลาช่อนลุยสวนจัดสเตชันใหม่ให้กับ2หนุ่มให้แฟร์นะเอาให้แฟร์ในการเตรียมของกับดงกับดักพร้อมนะโอเคยังไงเดี๋ยวเราเอาเมนูนี้ไปให้กรรมการทั้ง3มาชิมหน่อยด้วยกันทีนี้กรรมการถ้าเป็นพวกเราเนี่ยมันจะน่าเบื่อไปรายการนี้มีแต่คนบอกว่าคือหลังบ้านของช่อง DJ ภูมิรายการของหัวครัวรวมถึงรายการผมเองเนี่ย 80% แฟนคลับคือผู้ชายเราเลยนะต้องอัญเชิญ3สาว3สไตล์มีถึงกับดารานักแสดงมีนางแบบแล้วก็มีแบบเชฟที่ฮอตที่สุดตอนนี้นะครับแต่เอาไม่บอกนะครับว่าใครไปชมฉบับที่อยากให้ลองชิมก่อนนะครับแต่ว่าความจริงวันนี้ที่อยากให้มาช่วยชิมเนี่ยไม่ใช่ฝีมือผมนะครับอยากให้ชิมฝีมือของ2ว่าที่เชฟของเราแล้วกันนะครับเดี๋ยวเราน่าจะใกล้มาถึงแล้วเนี่ยแหละเมนูของในค่ำคืนนี้วันนี้ดิแดดยังไม่หมดเลยของวันนี้คือปลาช่อนมาลุยสวนกรรมการทั้ง3นะรู้จักทุกคนก่อนนะครับก็มีน้องฝนเรนนี่นะครับพี่ดาก็แค่เล่นกับหลานพี่เล็กจะมากล่าวหานิดาด้วยลูกบ้านของเด็กอายุ6ขวบเนี่ยนะคะน้องเพิ่มอดีตมิสชาลีเวิร์สท็อป22ครับ wow. หมายเลข18พริมพิชยาชัยยศอายุ22ปีจากกรุงเทพมหานครค่ะแล้วก็ดีดีอดีตก็สุดยอดเชฟที่ฮอตที่สุดคนที่สามารถโด่งดังแล้วก็เป็นที่รู้จักทั่วประเทศไทยด้วยความมึนเมาของเขาได้ไม่นุกเขาบอกว่าพายเมา I'm so sorry No สภาพกล้องสาวเป็นไงครับท่านอะไรคลายไปด้วยไม่ขยับตัวใครเรียกก็ไม่ขยับต้องกรี๊ดอยู่ในคลายกินเหรอกรี๊ดรถพยาบาลตำรวจมาหมดเลยถ้าถ่ายต้องถ่ายเมื่อกี้จริงวะควรอยู่แล้วถ่ายครับ thank you เขาเดินหนีด้วยอ่ะเขาเดินหนีคอยคอมเมนต์นะครับเดี๋ยวขึ้นขายของให้ใหญ่ๆเอาเต็มจอเต็มจอเจ้าแม่วงการมันกุ้งโอเคเมียเชิญแบ่งกันชิมก่อนเลยเนี่ยเราจะใบคร่าวๆเพราะเดี๋ยวจะยากไปนะครับก็เอกลักษณ์ปลาช่อนลุยสวนเวอร์ชันที่เราจะลองทำขายที่เวเฟอร์เนี่ยคือใช้ปลาช่อนนาธรรมชาติที่สองหนุ่มเนี่ยไปจับเมื่อเช้าเองนะครับแล้วก็นอกเหนือจากนั้นเนี่ยการแร่ปลาก็จะมีเทคนิคพิเศษนะครับเพื่อให้เนื้อปลาฟูและกรอบขึ้นมาเครื่องเทศเนี่ยมีหลากหลายแล้วก็มีความกรอบเป็นพิเศษเหมือนกันบอกได้เลยว่าเอกลักษณ์เนี่ยคือเรามีการใช้ส่วนผสมของน้ำจิ้มซีฟู้ดสูตรเวเปอร์และน้ำพริกเผากับข้าวมะพร้าวคั่วนะครับอันนี้คืออันนี้คือใบ3วัตถุดิบหลักแล้วนะรู้ไหมทำไมมันอร่อยมันตำไม่ใช่ครับพวกผมไม่ได้ทำอะไรเลยอยากจะพูดอยู่แต่กินไส้ก็สำหรับกรรมการทั้ง3แล้วก็คนที่มาส่งเมียด้วยทั้ง4คนนะครับเดี๋ยวเรามีบริการพิเศษให้แล้วบริการเนี่ยก็จะให้ไปนั่งรีแลกซ์กลางห้องโถงที่เป็นไฮซีลิ่งนะคะที่คุณจะได้ยืนดำกับบรรยากาศปลอดโปร่งแล้วก็ยังมีเซอร์วิสพิเศษที่มีในนิชราธานีด้วยนะครับนั่นก็คืออ่ะเปิดตัวทั้ง4ท่านนี้นะครับตามคุณโปรเมย์มาจากร้านเสริมสวยพันนิพาภายในหมู่บ้านนิชราธานีนะครับยังไงเดี๋ยววันนี้เนี่ยเรามีทั้งเซอร์วิสเรียกว่าเป็นเครื่องเล็บใช่ไหมผมก็ไม่รู้ว่าผู้หญิงเขาทำอะไรนะเครื่องเล็บใช่ไหมครับแล้วก็นวดเท้าให้สำหรับสุภาพบุรุษด้วยนะโอเคงั้นเดี๋ยว4ท่านเชิญประจำการที่โซฟาอันแสนสบายที่เป็นเฟอร์นิเจอร์ลอยตัวที่ให้เราจัดแต่งเพิ่มราคาอีกนิดเดียวเองนะครับก็เดี๋ยวตามไปดูThank you.
Nichidatani, the expatriate town of Bangkok. อ้าวโอเคครับก็กลับมาที่ครัวคริสทั้งสองได้ทำความรู้จักกรรมการเรียบร้อยแล้วนะครับผมอันนี้ออยช่วยแฮนดี้แคปให้เพื่อประหยัดเวลาเพราะเวลาเราแค่ครึ่งชั่วโมงนะครับไล่อันสุดท้ายตอนทอดนะครับนอกจากบาร์มีวัตถุดิบอื่นๆที่ควรจะทอดพร้อมแป้งด้วยโอเคใบเท่านี้แล้วอีกหนึ่งวัตถุดิบลับที่ผมใช้จริงๆเมื่อกี้ใช้ตอนไหนไปคิดเอาเองใช้ดื่มระหว่างทิ้งวัตถุดิบเท่านี้ฝากเชฟโจ้ไว้เดี๋ยวผมไปดูกรรมการน่าจะแวะไปดูวัตถุดิบผมหน่อย3 2 1มีทุกข์ก่อนด้วยมีทุกข์ก่อนด้วยขิงขิงขิงพี่คิดอีกคนไม่พูดเลยจริงจังเลยเนี่ยจริงจังเลยอยากชนะใช่อันนี้ไปหน่อยน้ำจิ้มซีฟู้ดทีเด็ดของทางนิชิดาไม่รู้นะว่าอะไรทอดบ้างมั่วเลยถ้าเราทอดเราก็ต้องมีแป้งสิหรือไม่ต้องมีวะเฮียทอดผักต้องมีแป้งไหมวะทอดผักต้องมีแป้งไหมวะมันอาจจะต้องมีน้ำอะไรสักหน่อยก็ได้เหล้าอ่ะเพื่อโอ้นั่นน่ะดิสูบแล้วตอนนี้สูบแล้วจริงวะจริงวะเออจริงๆๆมันไม่งั้นแป้งมันก็ไม่มันไม่มีความเขาเรียกว่าไม่มีความหนึบครับเนี่ยเห็นพี่ตั้มบอกว่ามันมีการใช้เหล้าก็อาจจะเป็นอันนี้แหละมั้งแป้งใช่ไหมครับคือให้แป้งคือถ้าแป้งมันเป็นแป้งเฉยๆมันไม่มีความจับตัวหรือหนึบใดๆตามแล้วตามแล้วไม่ตามนะครับไม่ตามแบบนี้เคล็ดลับต้องผสมในแป้งครับรูดเรามีแบบทั้งเป็นแบบจับก้อนด้วยแล้วก็เป็นแบบเม็ดด้วยนะฮะความแตกต่างในมิติอาหารความจริงคืออะไรครับฮะความจริงคือมั่วไปกันแหละระหว่างที่ผมทำนี้พี่ตั้มก็เป็นไงบ้างเนาะเอาแบบราชาซีซ่าเลยนะต้องมีคนป้อนหนึ่งมั่วพี่พลอยครับตอนนี้เนี่ยกับเมนูที่กินมันแยกความรู้สึกเป็นยังไงเอาเริ่มจากพี่พลอยที่มีความรู้เรื่องอาหารอร่อยค่ะจริงแล้วเมื่อกี้มันอาจจะเพราะความที่แบบปลามันสดมากคือปลามันดีมากเลยนะคือโดยส่วนตัวพี่ตั้งอยู่แล้วว่าพี่รู้อยากว่าพี่แบบเป็นคนกินก็แบบลิ้นเป็นไรนะโดยส่วนตัวเป็นคนที่กินอาหารรสจัดมากเพราะฉะนั้นพวกยำหรือพวกอะไรเนี่ยพี่ชอบกินแบบมันมีน้ำเยอะๆชอบน้ำเยอะๆใช่ชอบน้ำเยอะๆน้ำบางๆแซ่บๆอะไรเงี้ยแต่อันเนี้ยคือมันไม่ได้แซ่บอย่างนั้นอ่ะมันเน้นรสชาติของแบบตัววัตถุดิบอ่ะต้นปลาสดมากแล้วทอดมันดีมากกำลังดีแล้วแบบเนื้อมันเด้งกำลังดีอ่ะมันดึงรสชาติให้แบบว่าอย่างเงี้ยละเอียดจริงๆสมว่าเป็นน้องสาวดีเจภูมิฮะแท้เก่งสุดๆการให้คะแนนในวันนี้คิดว่าอะไรเป็นสิ่งสำคัญของเราเมื่อกี้เขาถามเราระหว่างหน้าตาจานอาหารหรือว่ารสชาติอะไรสำคัญกว่าอันดับแรกถ้าอาหารก็ต้องเป็นรสชาติแต่ว่าถามว่าหน้าตาสำคัญไหมก็สำคัญว่าหน้าตาดีก็ทำให้คนทานเจริญอาหารแล้วคนทำหน้าตาดีครับช่วยไหมกรรมการท่านที่3พี่ปาครับโอเคมาดูกันนิดน้องปิ่นกินฝรั่งไหมปกติทานฝรั่งเป็นคนกินฝรั่งนะครับโอเคครับผมไหนเล่าประสบการณ์เกี่ยวกับการคุ้นเคยแปลกใจไหมที่เจอฝรั่งพูดไทยชัดกว่าผมเนี่ยโลกนี้มันเกิดอะไรขึ้นรู้สึกอับอายในชาติเกิดตัวเองไหมไม่รู้เป็นไปได้ไงวะโอเคครับเป็นไงเมื่อกี้ที่ชิมมือดูไปคิดว่าฝรั่งสองคนจะทำได้ไหมน่าจะได้นะคะน่าจะได้อยู่แล้วไงครับพี่ปาล์มคุณไม่ได้เกี่ยวอะไรเลยแต่ว่าคุณก็ได้รับการนวดฟรีแล้วกินผลไม้ฟรีแล้วกินปลาฟรีด้วยเยอะชีวิตดีไหมครับกินผัวบอยก็ดีคือไปฟอลโล่นะครับอันนี้ก็พี่ปาบวนอินสติ้งนะครับรู้จักในอีกนามที่ดังกว่าก็คือหัวพี่บอยนะครับจะบอกยังไงดีครับโอเคพี่ก็บอกเดี๋ยวไปบอกแล้วก็ทำเลยครับทำไมพี่ของเขามีปอกแล้ววะเออก็ใช้นี่แหละไปกูใช้ด้วยดิถึงไหนกันแล้วไม่น่าจะดีเท่าไหร่ครับตอนนี้คลิปกำลังเป็นยังไงกำลังหั่นขิงอยู่ครับดูคนยิงยำเก่งนะครับโอ้ยยำบ่อยยำทุกวันเลยท่านหั่นเลยยำเนื้อหมูเป็นไงครับสองหนุ่มไม่มีใครนิ้วขาดหรืออะไรใช่ไหมเข้ามาน่าจะเป็นพี่เขียนเพราะเมื่อกี้ตอนก่อนเริ่มต้นเขาวิ่งไปวิ่งมาไปวิ่งไปเอา
จ้ะส่วนสมคิดนี่เขาจะทำในเวอร์ชันของตัวเองบาชีก็ใช่ไหมใช่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 เขาได้เลือกกับประชดของเขาอประชดใช่ประชดเอาดีประชดอันนี้ประชดเขาแล้วอันนี้อยากให้เขาเลือกประชดเราเลยอยากเห็นประชดพี่ตั้มอะครับเริ่มมีใจได้ขนาดนี้แล้วเดี๋ยวไปสัมภาษณ์หน่อยนะอย่าลืมนะครับ traceability เป็นสิ่งที่สำคัญของการที่เรามั่นใจว่าปลาของเรามาที่ไหนเราสามารถตอบได้จากต้นน้ำเป็นปลายน้ำอยากรู้ว่าวัตถุดิบที่ตอบต้นน้ำอยู่ตรงนั้นอยู่ที่ไหนใครจริงครับใครจริงขอตลอดเลยทำไมต้องเป็นคนอย่างนี้ขายของเล่นเดียวเลยก็ช่วยเตือนน้องๆรุ่นเวลาหน่อยนะว่าเดี๋ยวทอดปลาไม่ทันยังไงเราขอตัวหนีไปดูภารกิจโอเคดูนุ่มๆไปไม่รู้ว่าลุยสวนมันก็น่าจะแบบในสวนมันก็มีพืชผักผลไม้แล้วมันก็เขียวๆเราอะไรที่มันเขียวๆลงเยอะๆน่าจะต้องเพิ่มทุกอย่างถูกคูณทวี2นะแต่มันก็มีพวกนี้ทวีอะไรนะพี่ทวีคูณ2อย่าจับผิดกูเนี่ยอ๋อของที่สารนะสวัสดีคนทางบ้านพี่รับชมด้วยนะครับเบิ่งบักคิดก็สมคิดฝรั่งกับบักม่วงมาเฮ็ดอาหารทั้งสองเชฟครับตอนนี้เหลือเวลาอีกประมาณ15นาทีพี่คิดให้ซอยเก่งครับซอยเก่งครับซอยทีเลยปกติซอยยังไงครับพี่คิดว่ารสชาติน้ำยำโอเคเลยใช่ไหมครับคุณว่าผมไม่น่าจะทำได้ดีกว่านี้คือแบบอันนี้คือแบบอันนี้น่าจะลิมิตเลือกปลาเลยครับอันนี้คือเอาไว้ลองเช็ดเปียกหรือว่าเช็ดมือเลยเอาอย่างนี้ใช้กำลังดีอันนี้ก็เคียงมันต้องสะอาดก่อนนะครับดูด้านนู้นเช็ดเป็นแล้วไงโอ้โหแล้วตอนกูเช็ดไม่ถ่ายไงตอนนี้สมคิดกำลังบ้างปลาเพื่อจะไปทอดถูกไหมครับครับผมตอนแรกพลาดหน่อยตอนแรกพลาดหน่อยเทคนิคคือผมจะหันเฉียงทำอะไรครับเนี่ยโรยแป้งครับผมแต่ว่ามันเป็นสูตรก็คือมันไม่ใช่แค่การโรยแป้งเท่านั้นแต่มันเอาความเค็มจากเหงื่อผมที่แห่ไปด้วย ใช่ เพิ่มรสชาติครับเพิ่มรสชาติเกลือธรรมชาติแกจะมีใครกินไหมครับเนี่ย ไม่เป็นไรกว่าเขาจะเห็นเทปนี้เขาแดกไปแล้ว นี่ใช้เพื่ออะไรครับพี่คิดใช้เพื่อตอบสนองนิดของผมเองครับผม อันนี้คือต้องเอาใส่ข้างในไม่รู้เหมือนกันเคยเห็นว่าผมจะทำผิดอยู่จริงๆการทานเหล้าที่ผ่านความกระบวนความร้อนไปแล้วเนี่ยแอลกอฮอล์ไม่เหลือแล้วนะครับได้แค่รสชาติว้าวสาระมีสาระจากคริสด้วยผมอยู่ในคนหัวครัวผมไม่อยากทับทางพี่ตั้มครับตอนนี้เวลาผ่านไปแล้ว20นาทีคุณเหลือเวลาอีก10นาทีในการเราต้องตบหัวตานะฮะให้มันเชื่อฟังแล้วนะโอเคไม่ค่อยรู้สึกพร้อมแต่มันจะไม่มีพร้อมกว่านี้ครับยังไม่พร้อมถ้างั้นเดี๋ยวเราเอาของที่เราเตรียมที่จะทอดไปที่เตาทั้งคู่มีเทคนิคอะไรในการทอดบ้างไหมครับเนี่ยอันดับแรกต้องเช็คความร้อนของมันก่อนอุณหภูมิครับโดยปกติผมก็จะดีดน้ำลงไปนิดนึงรู้มันเดือดไหมแต่ไม่เป็นไรผมมีเศษไอ้นี่พอดีก็ยังไม่เดือดคิดเหมือนกันมาให้มันเป็นแป้งผักที่เอามาทอดมีอะไรบ้างครับเนี่ยมีตะไคร้มีใบนี้เรียกว่าอะไรอันนี้ใบมะกรูดครับผมใบมะกรูดกับพริกไทยกับพริกสดกับพริกสดสวยผมก็จะลองการทอดนะฮะเราก็จะทอดให้มันพอมีความแบบเหลืองขึ้นกรอบๆนะครับผมเดาล้วนๆของคุณพิษมีอะไรมาทอดบ้างครับตอนนี้มันมีเม็ดมะม่วงมีแต่เม็ดมะม่วงนี่จมจริงๆเม็ดมะม่วงน่าจะเอาลงก่อนเพราะมันจะสุกทีหลังจริงอ่ะใช่ใช่ใช่แต่เราคิดตอนนี้ไม่ทันแล้วหรอแต่ไม่เป็นไรเพราะว่าอะไรเพราะว่าเม็ดมะม่วงมันดีตรงที่มันจมลงไปอยู่ข้างล่างเพราะฉะนั้นเราตักแค่ข้างบนออกมาก่อนเราก็ทิ้งไว้ต่อใช่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 
ากให้มันตรงเดี๋ยวเจ็บปั๊บมันไม่ตรงให้ไม่เป็นไรโอเครู้สึกว่ามันน่าจะสุกพอดีตอนนี้นะครับผมนี่จะตักออกมานะครับเอาตะแกรงตักขึ้นเลยครับจะเด็ดน้ำมันได้เลยครับโอเคหน้าตาก็ดูแล้วก็ไม่น่าแดกสักอันแหละครับผมเดี๋ยวระหว่างรอปลาทั้งสองคนเสด็จน้ำมันเดี๋ยวให้ทั้งคู่เข้าไปเตรียมของยำเตรียมจานต่อด้านในโอเคครับไปโอเคครับตกลงเป็นกัปตันเมกาหนูต่อวะเนี่ยรสชาติจะเปลี่ยนโอเคครับเหลืออีก1นาทีสุดท้ายเนี่ยเขาทำตามผมอีกแล้วเอ้าผมวางมันเอาก่อนนะเป็นไงเรียบร้อยเรียบร้อยใจเย็นแต่ตัวธรรมดาที่ไหนดูดีว่ะโอเคงั้นเสร็จเมนูฮะเดี๋ยวเราไปเชิญให้ไม่ได้รอชิมดีกว่านะครับแต่พวกเราอยู่ตรงนี้นะครับโอเคครับโอเคการให้คะแนนนะครับค่าตัวของผู้คุณจ่ายไปแล้วจากการนวดแล้วนะเตรียมบ้านโอ้ตายครับตายส่วนรถอาจจะพอได้ยังไงส่วนรถต้องมีมากมายนะครับไปดูที่แอดมิชราธานีได้ถึงจะขายของเสร็จอ่ะโอเคเปิดตัวจานแรกเฮ้ยหน้าตาดีหน้าตาดีของใครครับหน้าตาดีชมผมปะครับทอดหน้าตาดีชมผมปะครับจ้ะมีนี้ด้วยมีความบาวอยู่โอ้น่ากินมากเลยเนี่ยไม่ใช่ครับอร่อยค่ะนี่อร่อยแล้วหนึ่งเราอยากรู้ว่าเขาใส่อะไรบ้างสารพัดในนี้ไม่รู้ได้พี่บอยนี่ไม่มีความสามารถเฉพาะตัวนะครับสามารถแยกกลิ่นได้มากมายจมูกดีมากแสนรู้อีกนั่นแหละมีเครื่องอันนี้รสชาติค่อนข้างใกล้เคียงออริจินอลมากค่ะแต่ว่าถ้าใส่มาเยอะกว่านี้น่าจะโดนกว่านี้พอยเป็นคนกินทานเปรี้ยวอยู่แล้วส่วนปลาเนื้อปลาเนี่ยทอดมาได้ดีนะสวยงามอันนี้โชคดีที่น้ำยำมันแบบน้ำไม่เยอะเพราะว่าอย่างของตัวอย่างที่ทำมาพอมันแข็งหน่อยค่ะถ้าเกิดมันโดนน้ำอ่ะมันจะน้ำมันจะเข้าไปในเนื้อปลาได้คนร้องมาถูกทางแต่อาจจะเป็นความอันได้ทำประสบการณ์อันได้ทำประสบการณ์ไม่ได้ตัวเพื่อนคือชอบค่ะรู้สึกว่ารสมันจะมีความเปรี้ยวนิดนึงผสมหวานหน่อยอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็เผ็ดกลางๆใช้ได้โอเคงั้นจบไปแล้วกับจานแรกอัญเชิญจานที่สองนี่หน้าตาแซ่บนะเนี่ยมีดูเครื่องมากอันนี้เราว่าเรารู้โอเคใครเขาฉันลงเมื่อกี้ที่ดีใจทั้งหมดขอบคุณดีรสตัดอันนี้รสตัดแต่อย่างเมื่อกี้คือไม่ได้เผ็ดเท่าไม่ได้อะไรเท่าแต่ว่าเหมือน
ได้รสของความเปรี้ยวมาแต่ที่ไม่ได้รู้สึกความหวานขนาดนี้แต่เนี่ยรสเยอะแปลว่าถูกซื้อคนละรสครับพี่ขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณคะแนนก็โอเคนะรสชาติใช้ได้เลยโอเคครับยังไงเดี๋ยวเราเชิญทั้งสองมาแล้วเดี๋ยวเราให้กรรมการวิธีให้นะครับเราจะให้ยกจานที่ชอบมากกว่าถ้าชอบจานแรกเลขหนึ่งชอบจานสองเลขสองนะครับโอเคให้สองหนุ่มยืนขนาดนี้เลยครับอีกหนึ่งคะแนนเนี่ยเรามาวัดความรอบตัวแล้วกันนะครับไหนๆก็เห็นว่าเป็นชาวต่างชาติที่มีหัวใจรักประเทศไทยมากๆเลยตัวแทนคนไทยก็ขอบคุณมากนะครับที่เรียกว่าเอ็นดูวัฒนธรรมของเรานะครับแต่ทีนี้เราก็จะมาวัดกันตรงนี้แหละว่าระหว่างคุณสองคนเนี่ยใครจะรู้จักกรุงเทพดีกว่ากันเพราะฉะนั้นชาเลนจ์เนี่ยณตอนนี้เนี่ยเดี๋ยวให้กรรมการช่วยกันกับผมพวกผมเองก็พูดไม่ชัดหรอกพวกผมเองก็พูดไม่ชัดหรอกเราจะพูดชื่อกรุงเทพเต็มให้ฟังหนึ่งทีแล้วให้คุณพูดตามใครที่พูดตามเข้าหูกรรมการร่วมเหมือนมากที่สุดคนนั้นจะได้แต้มที่สองไปตอนนี้คริสนำสมคิดอยู่หนึ่งนะแต่ว่ามันจะต้องพูดเลยหรออันนี้สามสองหนึ่งกรุงเทพมหานครมรณะนาโกสีไปถึงธราอยุธยามหานิลกพบนพราชธานีบุรีลงอุดมราชนิเวศมหาสถานอมรวิมานนวตาสถิตสักการะพิยักษ์ที่สนุกกรรมบาริตโอเคทีเดียวขอช้ากว่านี้หน่อยไม่ได้ไม่ได้คนแรกถือว่าเขาได้แต้มแรกไปก่อนเมื่อกี้นี่แล้วก่อนเดียวให้พี่เรียกว่าสงครามนี่มันสมุนภาพมากขึ้นเชิญคนที่นำไปดูแต้มก่อนครับเชิญคริสก่อนเดี๋ยวเราขึ้นให้ขึ้นว่ากรุงเทพวัฒนาโกสินทร์ลาซีอยุธยาอะไรสักอย่างจะไม่ได้แล้วจะไม่ได้แล้วห้ามใจร้ายกับแบบไม่เป็นไรแชร์เลยชอบตัวแค่เขาพยายามทำได้เนี่ยคราวนี้คือผมเชื่อในเรื่องของการออกจากคอมฟอร์ทโซนอะไรที่เราไม่รู้ trial and error การที่ไม่รู้ไม่ใช่ว่าผิดเขาไม่ได้ว่าฉลาดน้อยกว่าเราหรืออะไรคราวนี้ผมเป็นคนที่ผมชอบทดลองแล้วเนี่ยพอเราไม่รู้อ่ะคราวนี้กลับไปบ้านนะเชื่อไหมสองคนนี้เปิดคราวนี้กันหน้าใครถามมาท่านนี้เลยน่าสื่อสวัสดีครับนะถูกไหมถูกไหมถูกไหมแล้วเดี๋ยวไปซื้อเรื่องมันอันนั้นมันท่าตั้มโทรกล้ามอกคริสขอแค่ให้ผ่านเกินไม่กินไม่ได้นิดเดียวเอาได้หนึ่งแต้มนะตีเสมอนะโอเคเอาเลยนะสามสองเทพมหานครอมรรัตนโกสินทร์อะไรสักอย่างมีลมจำไม่ได้คนจะเข้ากันเลยเหรอวะคนที่หนึ่งคนที่สองได้อีกแต้มจำไม่ได้จริงเหรอมันประโยคเยอะกว่าเป็นปฏิบัติการเยอะกว่าโอเคหนึ่งหนึ่งทีนี้ก็มาถึงบทชี้เป็นชี้ตายของสองพระเอกของเรานะครับก็อย่างที่ได้กล่าวไว้เดี๋ยวบอกกรรมการด้วยนะครับเผื่อจะเปลี่ยนใจชวนกรรมการไปก็ได้นะสำหรับผู้ชนะในค่ำคืนนี้นะครับจะได้ complimentary voucher ไปทานฟรีรอบอีเวนท์ที่ไคจินมูลค่า 7,000 บาทบวกก็ประมาณ 8,000 บาทนะครับฟรีทั้งคืนเมื่อกี้เนี่ยผมเห็นมีการแบบเอาเครื่องของจานที่1แล้วเนื้อปลาของจานที่2เอาเครื่องของจานที่1แล้วเนื้อปลาของจานที่2มาใช้ส่วนคนแพ้นะครับถือว่าเป็นการมาการเล่นนะครับเราก็มีบทลงโทษนะครับนะครับสิบเล็กให้นิดนึงพร้อมกันนะครับยกตัวเลขไม่1ก็2ที่คุณคิดว่าทำออกมาอร่อยที่สุดโอเคพร้อม1 2เชิญครับอยากถามท่านกรรมการว่าคิดว่าจานไหนเป็นของใครถามก่อนก็ได้ด้วยจานไหนของใครคิดว่านี่เป็นของบักสมคิดเพราะมันจัดจานใช่ไหมใช่เชิญครับผู้ชนะของเราในวันนี้ก็คือเดนเนอร์
วันนี้ต้องขอบคุณสองหนุ่มมากๆนะครับเพราะว่าเป็นเรียกว่าทุกคนสปิริตดีมากเอาจริงตอนดับดาเนี่ยในใจแอบรู้สึกผิดและสงสารพี่เป็นนาทีเลยว่าพอไปเจอแล้วเป็นไงแล้วกูเอาน้องไปทำอะไรเนี่ยรู้สึกใจร้ายกับน้องมากเลยเป็นไงบ้างครับสองคนประสบการณ์วันนี้สนุกดีครับสนุกคือมีความสุขทุกครั้งที่ได้ออกจากเมืองออกจากอะไรซึ่งเราก็ออกไปชาติเมืองหน่อยแล้วก็ได้ไปทำอะไรที่เรียกว่าไม่ได้ทำนานเราไปลุยน้ำที่มันเป็นขี้โคลนเป็นอะไรขนาดนี้ก็สนุกครับชอบมากครับผมส่วนคริสครับเป็นไงบ้างครับประสบการณ์ตรงนี้ตัวทำอาหารนะครับมันจะเครียดหน่อยแต่ว่าการจับปลาสนุกมากได้กระโดดลงโคลนมีลังกาอะไรแล้วก็ได้จับปลาด้วยตะเกียบนะครับตะเกียบจับปลาไม่แน่ใจว่ามันเคยมีคนในโลกทำแบบนี้ไหมหรือเปล่าสิ่งที่เราอยากให้เห็นเนี่ยก็คือการออกจากคอมฟอร์ทโซนอยู่แล้วว่าสิ่งที่ผมอยากนำเสนอในฐานะคนที่ชอบเรื่องรสชาติมากๆเนี่ยคือที่มาที่ไปของมันเพราะทุกอย่างอ่ะมีสตอรี่ปลาช่อนไม่ได้ต้อยต่ำไปกว่าปลาจากประเทศญี่ปุ่นหรืออะไรเลย wow. ทั้งหมดเนี่ยนะครับก็เดี๋ยวเมนูนี้สามารถลงไปลองหาชิมได้ที่เวเปอร์นะครับพวกผมก็ได้ขายของเต็มที่เหมือนเดิม สำคัญตรงนี้ ครับผมเรามาชมบทลงโทษของพี่สมคิดนิดนึงก่อนแล้วกันเชฟโจ้ไปครับป่ะคิดพลาดจะโดนอะไรครับไม่พ้นเหล่าครับเนี่ยเตรียมสู้ๆนะเพื่อนอ๋อไม่ใช่เลยประเด็นคือไม่ใช่แค่กินพริกด้วยให้กินเหล้าตาอันนี้จะเป็นบทลงโทษของพี่พลอยเดี๋ยวตายต่อไปนี้จะทำงานไม่ได้แล้วเดี๋ยวฉันตายจริงเหรอจริงเหรอจริงเหรอโอเคครับก็วันนี้เบาๆแล้วกันบทลงโทษก็คุณเป็นความมีคริสเตียนสบายอยู่แล้วเนาะเออแต่ว่าก็นะชาวต่างชาติมาประเทศไทยมีปัญหาเยอะสุดกับการกินเผ็ดมาด้วยกันเลยผู้ชายไอ้เรื่องแม่แต่พี่กินเป็นเพื่อนใจมากอ่ะชัวร์เปลี่ยนแล้วน้องมานานแล้วปกติไม่กินเป็ดหรอปกติไม่กินเผ็ดพี่แย่ละไปด้วยกันเลยเนาะกับแก้มพริกไทยวะก็มาจากเมืองไทยครับผมไม่ Cheers thank you so much for staying with us thank you to you ไม่แน่ทุกคนทำสามสองเหนียวไหมเหนียวไหมอย่าพี่ดูชอบเอาเพิ่มไหมครับก็ไม่เห็นมากเลยครับทำไมคุณกระแตกเขาวะทำไมคุณกระแตกเขาวะจังหวะนี้ทุกคนอยากฝากอะไรช่วยฝากคนละหนึ่งประโยคหน่อยครับ Teach English please แล้วก็เดี๋ยวมีผลงานละครน่าจะออกปีหน้ายอดรักนักรบ Facebook IG ครับผมดูละครเพิงเสน่หาด้วยนะครับก็ของฝนนะคะก็มี Instagram นะคะชื่อเรนี่ณัฐิดานะคะแล้วก็เพิ่งทำ channel ใน YouTube ชื่อเรนี่ Diary นะคะเนาะแล้วก็มีละครจันกระจ่างที่การทุ่งนะคะแน่นอนครับมีสาวเราซุปเปอร์พลอยสักหน่อยครับขายของค่ะพลอยก็เหมือนเดิมค่ะมีพลอยโฮมเมดนะคะมันกุ้งมันปูกับไก่ถั่วอบสมุนไพรแล้วก็มีนะจ๊ะโอเคนะคะก็ติดตามพลอยโฮมเมดแล้วก็คนครัวแล้วก็รายการใหม่ของตามด้วยค่ะก็ของพิมก็Facebook กับ Instagram นะคะพิชเชอร์พริมค่ะโอเคครับผมสำหรับพวกเราก็เดี๋ยวขึ้น IG ให้ทุกคนชัดๆอีกทีนะเป็นกดติดตามดูไลฟ์สไตล์ของทุกคนกันได้ของผมเองแล้วผมไม่มีอะไรมากเหมือนเดิมนะครับร้านอาหารเวเปอร์ไคจินหมู่บ้านมิชลินธานีอย่าลืมนะความสุขเนี่ยถ้าคุณอยากออกไปทำอะไรออกจากคอมฟอร์ทโซนออกไปเลย ไม่ไกลเกินใจหรอกครับถ้าคุณเปิดหัวใจ wow. นะครับโอเคลาไปแค่เดียวแล้วเดี๋ยวเราจะหนีไปกินข้าว แล้วก็ดื่มดับมันนิดหน่อยครับโอเคแล้วเจอครับสาวตั้มสวัสดีครับสวัสดีค่ะสีเท้าเขาเนี่ยตรงคอนเซ็ปต์เลยกับตันเมกา Stars and Stripes นี่แหละน่ารักจ้ะมากตอนทำนี่มันล่อกันมั้ยเนี่ยพี่คิดว่าใครทำอันนี้เหรอวะอันนี้ไม่ใช่สมคิดอ่ะมีนักร้องอยากท้าชิงกันไหมลิซ่าแบ็คพิงค์ครับโอ้โหพี่มาเลยค่ะพี่ถ้าผมนัดลิซ่าแบ็คพิงค์มาได้เนี่ยพี่ไม่ได้เจอผมอยู่กับพี่